ทุกคนครับมาต่อกันครับข้อที่36ครับ36ครับในการผลิตสินค้า240ชิ้นเครื่องจักร A เนี่ยจำนวน1เครื่องและเครื่องจักร B จำนวน1เครื่องช่วยกันผลิตจะเสร็จในเวลา24ชั่วโมงแต่ถ้าใช้เครื่องจักร A 2เครื่องและเครื่องจักร B 1เครื่องช่วยกันผลิตจะเสร็จภายใน18ชั่วโมงโจทย์ถามว่าถ้าเครื่องจักร A 1เครื่องและเครื่องจักร B 2เครื่องช่วยกันผลิตเนี่ยจะเสร็จภายในกี่วันช้อยมี8มี14มี42มี72ครับหลายคนสอบถามกันมาเยอะมากว่าข้อสอบปี63เนี่ยมันยากหนูจะทำยังไงอาจารย์บอกเลยว่ายากจริงครับแต่ถ้าน้องอยากประสบความสำเร็จในการสอบครูผู้ช่วยนะครับน้องจะต้องเขาเรียกว่าไงจะต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานคณิตศาสตร์ให้เป็นหลายคนบอกมีคอร์สเรียนที่แบบเอาแบบเก่งเลยมันมีไหมฮะถ้ามีอาจารย์บอกเลยครับอาจารย์ให้น้องเรียนไปแล้วแหละนะครับแต่ทุกครั้งที่ติวคณิตศาสตร์เนี่ยน้องต้องเก่งพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่น้องจะไปทีละขั้นไปทีละขั้นเนี่ยนะขนาดตอนน้องกว่าจะวิ่งได้น้องต้องเดินก่อนนะบางคนต้องคานก่อนตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นการที่น้องจะเดินให้มั่นคงเนี่ยน้องจะต้องคานให้เก่งก่อนคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันครับน้องก็ต้องปูพื้นฐานให้เก่งก่อนอาจารย์จึงบอกว่าถ้าใครอยากเก่งคณิตศาสตร์ไม่มีหรอกครับคอร์สที่ทำให้น้องประสบความสำเร็จในปิ้งเดียวเลยเนี่ยไม่มีถ้ามีแสดงว่าเขาหลอกน้องๆแน่นอนเพราะนั้นในคอร์สเรียนแต่ละคอร์สเนี่ยต้องวางบทเรียนไว้ให้ดีพออย่างโจทย์พวกนี้เนี่ยวันนี้ใครยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็คือไม่เข้าใจนะอันนี้ไม่ได้กวนนะครับนะฟังแล้วไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจน้องฟังซ้ำๆครับอาจารย์ใส่ไว้ใน YouTube ด้วยใส่ไว้ใน Facebook ด้วยกดแชร์ไว้ได้เลยนะครับหรือใครยังไม่พอใจสามารถสมัครคอร์สออนไลน์ได้อีกนะครับคอร์สออนไลน์ก็มีหนังสือยังมีเลยนะครับสามารถติดตามได้อย่างข้อนี้ครับมาดูวิธีการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยสิ่งที่อาจารย์สอนลูกศิษย์บ่อยๆคือน้องจะต้องวิเคราะห์ในโจทย์ให้ดีว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับข้อนี้หลักๆคืออะไรครับหลักๆคืออะไรถ้าอาจารย์ถามลูกศิษย์อาจารย์ประจำอาจารย์ถามว่าหลักๆเขาถามว่าไงหลักๆตัวละครข้อนี้เขาพูดถึงอะไรฮะพูดถึงสินค้า240ชิ้นถ้าข้อสอบวิชาเอกนะครับเขาจะไม่มีตรงนี้มาให้ถามไหมไม่ได้นอกหลักสูตรนะข้อสอบวิชาเอกเขาจะไม่มีตรงนี้มาให้เพราะฉะนั้นน้องวิชาเอกเนี่ยข้อนี้น่าจะทำโดยใช้เวลาไม่เกินสัก30วิน่าจะตอบละสำหรับเอกคณิตศาสตร์แล้วเอกอื่นล่ะเขาให้ตัวนี้มาครับคุณครูครับเขาให้มาว่าเขาผลิตสินค้าเนี่ย240ชิ้นคำถามหลังจากกรอบสีแดงเนี่ยมันมีตัวอักษรหรือมีคำพูดที่เป็นใจความหลักเนี่ยกี่ประโยคตอบตัวเองนะใจความหลักในโจทย์เนี่ยมีกี่ประโยคบางคนบอกแล้วในห้องสอบจริงมันจะมองทันได้ไงคะแล้วน้องเคยฝึกหรือไม่ล่ะต้องถามว่าน้องเคยฝึกหรือไม่นะครับถ้าใครเคยฝึกดีๆเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าข้อความในโจทย์ณที่นี้นะครับมีข้อความด้วยกันอยู่2ข้อความด้วยกันข้อความที่1คือปากกาสีเหลืองข้อความที่2คือปากกาสีเขียวตรงนี้ครับนะฮะ2ข้อความนี้เล่นแค่อยู่ตัวเดียวครับคือเครื่องจักร A เครื่องจักร B นะถ้าน้องหาได้ว่าเครื่องจักร A เนี่ยมีผลิตได้กี่ชิ้นถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์คือประสิทธิภาพมันผลิตได้กี่ชิ้นภาษาทั่วๆไปก็คือผลิตเท่าไหร่นะครับเครื่องจักร B เท่าไหร่น้องก็มาหาได้ตามที่โจทย์ถามนะครับอ่ะดูครับถ้าใครยังมองโจทย์ไม่ออกดูอ่ะตามอาจารย์มาต่อนะค่อยๆตามมานะครับเขาบอกว่าเอาประโยคสีเขียวก่อนโทษประโยคสีเหลืองก่อนเครื่องจักร A 1เครื่องเครื่องจักร B 1เครื่องช่วยกันผลิตจะเสร็จภายใน24ชั่วโมงคำถามครับคำถามถ้าติวกับอาจารย์นี่ถามทั้งวันแหละนะครับแต่อันนี้มันไม่ค่อยมีเวลานะคำถามครับ A กับ B เนี่ยผลิตนะ240ชิ้นนะ24ชั่วโมงนะถ้า A กับ B เนี่ยผลิตเหมือนเดิมเลยชั่วโมงหนึ่งได้กี่ชิ้นชั่วโมงหนึ่งได้กี่ชิ้นชั่วโมงเดียวก็อันนี้ชัดอันนี้ชัดเจนนะไม่ต้องไปนั่งหาอะไรเลย24ชั่วโมงได้240ชิ้นแสดงว่าชั่วโมงเดียวได้กี่ชิ้นชั่วโมงเดียวก็ต้องได้แค่10ชิ้นอ่ะใส่ไว้10ชิ้นเดี๋ยวเขายัดขอขยับตรงนี้หน่อยขยับตรงนี้หน่อยเผื่อต้องใช้พื้นที่ตรงนี้นะบางคนบอกแล้วไงอะคะอันนี้ทันนะค่อยๆไปนะนะถ้าใครฟังเฉยๆเนี่ยแล้วดูอาจารย์เขียนเฉยๆนี่อาจจะงงฟังไปด้วยนะครับประโยคสีเหลืองนะตอนนี้คือประโยคสีเหลืองนะเขาบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยได้240ชิ้นแสดงว่าชั่วโมงเดียวก็ได้10ชิ้นถูกต้องไหมฮะ
แล้วไงต่อคะอาจารย์คะประโยคสีเขียวว่าไงต่อครับคุณครูครับประโยคสีเขียวว่าไงต่อประโยคสีเขียวบอกว่าเครื่องจักร A 2เครื่องเครื่องจักร B 1เครื่องช่วยกันผลิตเนี่ยจะเสร็จภายในเวลา18ชั่วโมงคำถามครับเครื่องจักร A 2เครื่องเครื่องจักร B 1เครื่องชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวอันนี้คณิตศาสตร์ประถมเลยนะชั่วโมงเดียวได้กี่ชิ้นชั่วโมงเดียวได้กี่ชิ้นถ้าใครคิดไม่ออกก็18ชั่วโมงใช่ไหมได้240ชิ้นแสดงว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยน้องก็ต้องเอา240ตั้งหารด้วย18อันนี้คณิตศาสตร์ธรรมดาเลยนะครับ18ได้240แสดงว่า1ก็ต้องเป็น240หารด้วย18อันนี้ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเราก็ตั้งหารนะอาจารย์หารให้ดูช้าๆนะครับเอา6ตัด6 38 6 4 24 0 1ตัว40ส่วน3ตัดต่อได้ไหมไม่ได้แล้วแสดงว่าชั่วโมงเดียวได้40ส่วน3ชิ้นเอาคนที่ฟังอยู่หลายคนตอนนี้นะครับเป็นร้อยๆคนเนี่ยนะครับอาจารย์เชื่อว่าถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับงงแน่นอนนะฮะงงแน่นะครับเพราะฉะนั้นลองค่อยๆ คิดนะ2บรรทัดเนี่ยน้องต้องค่อยๆ คิดต้องค่อยๆประมวลผลนะฮะต้องค่อยๆเอ๊ะว่าทำไมมันต้องเป็น1ชั่วโมงนะทำไมต้องทำหารด้วย18นะครับทำไมต้องหารด้วย24นะฮะพอน้องได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยน้องต้องวิเคราะห์ต่อแล้วว่าทำไมอาจารย์แก๊ปจึงทำให้มันเป็น1ชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคุณครูครับทำไมต้องทำให้เป็น1ชั่วโมงครับเพราะว่าประโยคสีเหลืองกับประโยคสีเขียวเนี่ยจำนวนชั่วโมงมันต่างกันมันเลยเอามาเทียบกันไม่ได้น้องเห็นอะไรไหมครับเนี่ยฮะอันนี้มัน24ชั่วโมงอันนี้มัน18ชั่วโมงมันเลยเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะนั้นการที่น้องจะเทียบได้มันจะต้องเทียบในปริมาณที่เท่ากันก็คือชั่วโมงที่เท่ากันนะครับพอน้องในเทียบในชั่วโมงที่เท่ากันเนี่ยมันจะได้มองออกว่าอ๋อถ้า A กับ B มันช่วยกันนะชั่วโมงเดียวมัน10ชิ้นแต่ถ้าเครื่องจาก A 2เครื่องแล้วเครื่องจาก B แค่เครื่องเดียวนะ1ชั่วโมงเหมือนกันนะมันได้40ส่วน3ชิ้นนะครับมาถึงตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าถ้าคนฝึกได้ถึงตรงนี้ถือเข้าใจนะถือว่าผ่านแล้วนะครับต่อมาขั้นแอดวานซ์อีกนิดนึงครับทุกคนครับทุกคนดูตรงนี้ที่อาจารย์ขีดหยักๆตรงนี้นะครับสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะ 2A บวก B มันคือ2เครื่องกับอีก1เครื่องเครื่องจาก A 2เครื่องเครื่องจาก B 1เครื่องนะครับถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้ผิดไหมครับคุณครูครับดูนะเครื่องจาก A 2เครื่องใช่ไหมทุกคนดูอาจารย์จะไปช้าๆนะอาจจะไม่ไวมากถ้าใครทำได้ก็ตอบมาเลยนะครับนะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาผิดถูกก็ช่างมันพิมพ์มาไว้เลยครับคุณครูครับทุกคนนะดูตรงนี้ครับตรงไหนดีเนี่ยที่อาจารย์นี่ปากกาแดงตรงนี้เครื่องจาก A 2เครื่องเครื่องจาก B 1เครื่องเปลี่ยนเป็น A บวก A บวก B ทันไหมครับอันเดียวกันไหมอันเดียวกันอันนี้ไม่ตกใจนะขออนุญาตลบนะเพราะนั้น 2A บวก B อาจารย์แก้เปลี่ยนเป็น A บวก A บวก B ครับตรงนี้ออกมาพวกเราเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมบางคนบอกไม่เห็นเห็นแต่เป็ดค่ะอาจารย์ครับว่าเป็ดลอยอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ครับหนูดูแต่เป็ดค่ะอาจารย์ครับตาหนูลอยไปหมดแล้วทุกคนทุกคนดูตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวซูมให้ชัดๆซูมให้ทุกคน A กับ B เนี่ยอย่างละเครื่องเนี่ยได้10ชิ้นเห็นไหมอย่างละเครื่องนะได้10ชิ้นทุกคนดูตรงนี้นี่คือ A กับ B อย่างละเครื่องบวกกับ A อีก1เครื่องทุกคนครับA กับ B อย่างละเครื่องเนี่ยมันได้10ชิ้นแสดงว่าอะไรครับ A ชิ้นเดียวจะเหลือเท่าไหร่ครับเพราะนี่คือ A 2เครื่องบวก B ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่า A กับ B เนี่ยอย่างละเครื่องเนี่ยมันได้10ชิ้นแสดงว่าพอน้องเห็นตรงนี้จะสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้น A เครื่องเดียวเนี่ย1ชั่วโมงเหมือนกันจะผลิตได้เท่าไหร่ครับ A กับ B ตรงนี้ได้10ชิ้นนะครับแต่ทั้งหมดมันได้40ส่วน3ถ้าใครนึกภาพไม่ออกอ่ะดูตรงนี้ครับใครนึกภาพไม่ออกดูตรงนี้นะฮะนี่คือ A A B นะครับ A A
A บวก A บวก B ได้40ส่วน3เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนก้อนเค้กทั้งก้อนนะครับได้40ส่วน3นะครับแต่มันมีอยู่ก้อนหนึ่งคือก้อน A บวก B เนี่ยมันได้แค่10แสดงว่าตรงที่เหลือตรงนี้มันก็คือ A เครื่องเดียวถูกต้องไหมฮะเราก็เลยต้องเอา40ส่วน3ลบออก10ถูกไหมครับทั้งก้อน40ส่วน3ไอ้ก้อนตรงนี้10นะครับแสดงว่าไอ้ก้อนที่เหลือตรงนี้ที่เป็นปากกาดำตรงนี้มันต้องเอา40ส่วน3ตั้งคือเอาของใหญ่ตั้งนะครับลบออกของส่วนย่อยนะฮะมันจะได้เป็นเท่าไหร่ครับอ่ะคิดเลขเลย40ส่วน3ลบ10นะครับหัดคิดเลขนะคูณไขว้3ไปเป็น30ส่วน3นะครับ40ลบ30ก็กลายจากไปเป็น10ครับก็กลายเป็น10ส่วน3นะนี่คือภาพชัดๆเลยนะก้อนใหญ่ทั้งก้อนได้40ส่วน3ไอ้ก้อนนี้ได้10แสดงว่าไอ้ก้อนที่เหลือต้องเอา40ส่วน3ลบออก10นะครับก็กลายเป็น10ส่วน3ขออนุญาตลบออกนะครับใครไม่ทันกดดูย้อนหลังได้นะกดแชร์ไว้เลยนะครับอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบนะก็ได้เป็น40ส่วน3ชิ้นทุกคนตอนนี้พวกเราได้อะไรมาแล้วเราได้ A เครื่องเดียว A เครื่องเดียวมาแล้วคือ A ตัวเดียวแทน A เครื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้น A เครื่องเดียวได้10ส่วน3ชิ้นเห็นอะไรไหมครับวนก็อยู่ตรงนี้แหละเห็นอะไรไหมครับทุกคนยูฮูเฮลโล A กับ B อย่างละเครื่องได้10ชิ้น A เครื่องเดียวได้10ส่วน3ชิ้นนึกภาพให้ออกนะA กับ B ได้10ชิ้น A ชิ้นเดียวได้10ส่วน3แสดงว่าเพราะฉะนั้น B ล่ะ B เครื่องเดียว1ชั่วโมงก็ต้องได้เท่าไหร่ครับทั้งหมดคือได้10ทันไหมครับแต่ A เครื่องเดียวได้10ส่วน3แสดงมันต้องเป็น10ลบ10ส่วน3จะต้องเอาตัวที่มากตั้งทั้งหมดได้10แต่ไอ้ตัวนี้มันปาไปแล้ว10ส่วน3เห็นไหมน้องลบกันคูณไขว้ครับ3คูณ10ได้30ลบ10เป็น20ส่วน3ตรงนี้ได้เป็น20ส่วน3ชิ้นหมายออกนะว่าอะไรเป็นตัวใหญ่อะไรเป็นตัวย่อยนะครับค่อยๆแกะออกมานะฮะเมื่อคนทำเสร็จปุ๊บได้ A กับ B แล้วน่าเสียดายครับนะมึนก่อนครับให้กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยนะวนทำไอ้เรื่องหนูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์นะน้องได้ A แล้วเห็นไหมน้องได้ B แล้วเห็นไหมครับเราก็ไปดูเลยว่าโจทย์ถามอะไรทุกคนครับข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าถ้าใช้เครื่องจักร A 1เครื่องและเครื่องจักร B 2เครื่องเนี่ยช่วยกันเนี่ยจะเสร็จภายในเวลากี่วันนะครับทุกคนครับถึงตรงนี้แล้วยิ้มได้เลยครับเขาบอกเครื่องจักร A กี่เครื่องนะเครื่องจักร A 1เครื่องเครื่องจักร B 2เครื่องเครื่องจักร A 1เครื่องเครื่องจักร B 2เครื่องขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆนะ A คือ1 A 2 B คือเครื่องจักร B 2เครื่องเครื่องจักร A 1เครื่องเครื่องจักร B 2เครื่องนะครับ1ชั่วโมงเหมือนกันนะฮะช่วยกันจะเสร็จกี่ชิ้นทำไงเครื่องจักร A ได้เท่านี้เครื่องจักร B ได้เท่านี้ฮะเครื่องจักร A ได้เท่านี้เครื่องจักร B ได้เท่านี้นะครับเราก็จับบวกกันเลยนะขออนุญาตทดตรงนี้นะ10ส่วน3บวกกับ2 b คือ20ส่วน3ก็กลายเป็น40ส่วน3บวกเสร็จน้องจะได้เป็น50ส่วน3ชิ้นฐานะถึงบอกไงอาจารย์รอไม่ได้นะเพราะเป็นการติวฟรีหน้าเพจนะครับอาจารย์ไม่สามารถรอพวกเราได้เนาะเพราะฉะนั้นใครไม่ทันเนาะไปดูย้อนหลังเอานะครับดูย้อนหลังเอานะเรื่องการบวกเลขตรงนี้อาจารย์ไม่สามารถสอนตรงนี้ได้นะครับอะไรที่บวกเลขไวนิดนึงน้องไปฝึกนะครับอ่ะตรงนี้ได้50ส่วน3อ่ะแล้วไงต่อคะอาจารย์คะ1ชั่วโมงได้50ส่วน3ชิ้นกี่ชั่วโมงล่ะได้240ชิ้นเพราะอะไรครับเป้าหมายคืออะไรครับเราต้องทำให้ทางด้านฝั่งขวานี้เป็นอะไรครับ240ชิ้นให้ได้เพราะฉะนั้นทำไงครับ1ชั่วโมงได้เท่านี้เห็นมั้ยเช่น1ชั่วโมงได้10ชิ้นกี่ชั่วโมงล่ะได้240น้องก็เอาเลขตรงที่ทางขวามือเนี่ยปากกาสีเหลืองตรงนี้นะครับที่วงกลมนี้ไปหาร240นะครับถ้าตรงนี้เป็น12ชิ้นน้องก็เอา240ตั้งหารด้วย12จะได้เป็นจำนวนชั่วโมงออกมานะฮะแต่เผอิญว่าข้อเนี้ยมันไม่ลงตัวมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนหลายคนน้องก็ต้องเอา240ตั้งขอจะขีดตรงนี้ก่อนนะเอา240ตั้งหารด้วยถ้าใครงงเขียนแบบนี้
หารด้วย50ส่วน3แบบนี้นะครับยกขึ้นมาเป็นตัวเลขง่ายๆเราจะได้รู้ว่าเอาอะไรไปทำอะไรเช่นตรงนี้เป็น20หนูจะทำยังไงนะก็ต้องเอา20ไปหาร240อันนี้เหมือนกันข้อนี้ได้50ส่วน3พวกเราก็ต้องเอา240ตั้งหารด้วย50ส่วน3เราคิดออกมาครับได้240เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้3ส่วน50ตรงนี้ออกมานะฮะคิดเลข0ตัด0ตัด0เราก็ได้เป็น24คูณ3อ่ะถ้าคูณไม่ผิด4 32นะ326นะครับทด1ก็กลายเป็น7นะครับเราจะได้เป็น72ส่วน5 72ส่วน5อ้าวแล้วมันได้เท่าไหร่ล่ะครับอาจารย์คะ72ส่วน5ก็ตัดเลขมาครับประมาณเลขเอาประมาณเลขเอา515เนาะ515เหลือเศษ2ชัก2ลงมาเป็น22 54 20ครับก็จะได้ประมาณ14ชั่วโมงกากานะ14ชั่วโมงกากาคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ14ครับตอบช้อยข้อที่2ครับหลายคนจะบอกทำไมข้อนี้มันยากจังคะอาจารย์คะก็มันเป็นข้อสอบจริงครับมันน้องจะต้องถูกฝึกมาก่อนหน้านี้ทันไหมจะต้องถูกฝึกมาก่อนหน้านี้ก็ต้องถูกฝึกตั้งแต่พื้นฐานก่อนการเทียบไวยากรณ์ยางพื้นฐานอะไรพวกนี้มันฝึกกันได้ครับคุณครูครับมันฝึกกันได้เพราะนั้นดูไว้เป็นวิทยาทานใครที่อยู่ปี5ก็ต้องดูไว้เป็นวิทยาทานว่าเราจะทำยังไงให้สำเร็จไปถึงขั้นนี้ได้นะครับอาจารย์เชื่อว่าน้องๆหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยสอบเลยนะครับอาจจะยังไม่เคยมีโค้ชส่วนตัวเลยนะครับก็สามารถฝึกฝนได้นะครับสามารถปรึกษาผู้อาจารย์ได้ปรึกษาทีมงานยุทธพงษ์เทรนเนอร์ได้ทุกคนเลยนะครับน้องสามารถสอบถามได้นะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนครับคุณครูครับถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ยิ่งต้องฝึกฝนเลยนะครับจะต้องฝึกให้มากวันนี้เห็นข่าวคร่าวๆมาแล้วนะครับท้องถิ่นนะเตรียมตัวนะครับท้องถิ่นนะครับเตรียมตัวน้องก็จะเจอคณิตไทยอังกฤษเหมือนเดิมแหละนะครับจะหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าน้องเตรียมอ่านไปเถอะครับคณิตไทยอังกฤษนะครับเตรียมอ่านได้เลยครับ3วิชานี้นะแล้วก็กฎหมายของท้องถิ่นสอบท้องถิ่นจะไม่สอบกฎหมายท้องถิ่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะเตรียมตัวเถอะครับนะวันนี้อาจารย์เห็นหนังสือที่ประชุมคร่าวๆแล้วแหละนะครับก็เตรียมตัวไว้เถอะนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับน่าจะบรรจุทันเดือนมกราปี64นะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเรื่องข่าวสารนะตามนะครับตามดีๆนะแล้วอย่าเพิ่งท้อใครที่บอกว่าหนูจะสอบไม่ได้ปี63หนูท้อมากเลยนะน้องอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปนะครับนะเดี๋ยวน้องถ้าน้องพยายามเดี๋ยวโอกาสนั้นนะถ้ามันมาถึงน้องจะเป็นคนแรกที่คว้ามันได้นะครับอ่านหนังสือทุกวันครับอ่านวันนิดวันหน่อยเสริมตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วจะช่วยพวกเราได้นะครับในการเตรียมตัวสอบนะไม่ใช่พวกเราทิ้งการสอบไประหว่างทางเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรที่เราคิดไม่รอบคอบนะครับถ้าคิดที่รอบคอบดีๆเนี่ยอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปครับแล้วจะช่วยพวกเราได้นะครับนะ